ส่วนท่านใดต้องการจะถวายปัจจัยภัตตาหารอื่นใดเพิ่มเติมเสริมบารมีเจ้าคุณอาจารย์ก็เข้ามาได้นะครับเนาะตอนนี้ทูลอาจารย์เมตตาเข้ามาในวิหารเจ้าของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าของวันนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาที่จะได้เตชะศรัทธาสาธุชนได้รับฟังหลวงพ่อวัชรินทร์ปิยธรรมโมด็อกเตอร์นะครับนะวันนี้จะเป็นองค์ธรรมกถึกองค์เตชองค์แสดงธรรมศรัทธาสาธุชนได้รับฟังครับวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเปปุเรนโตสังคปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสปิติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโควินัสตุมะเตภะวะวันตระโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังพุทธาปัจจยโนจตารโหธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภะรังคุณรักษานะยังไม่ได้กำหนดนะไม่ได้กำหนดThank you.
ร้อมกันนะครับเนาะเมื่อพร้อมกันแล้วก็เชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัตถังคะสมณนาคะตังอุโปสถังยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะอัตถังคะสมณาคะตังอุปสถังยาจามะตติยัมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะอัตถังคสมนาคตังอุปสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณกัมมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิศีล8นับก่อนอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัจจาปมานทันทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิศีล5วิรัตเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขตาชนามาลากันทะวิเลปนาธารณะมันดนาวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนะมาลาคันทะวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิพุทธาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมังอัตถังคัสสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะรติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิทุติยัมปิอิมังอัตถังคัสสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะรติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิตติยัมปิอิมังอัตถังคัสสมนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะรติงอิมัตสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิอิมานิอัตถจะปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิสีเลนะโสกะเตงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปันธาสาธุสีเลนะเนปุเตงยันติตัสมาสีลังเวโสทะเยอามะพันเตพลัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชัง
อาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลโภโทโสจะโมโหจะเหตุอกุศลานตโยอโลโภโทสะโมโหจะกุศลาพยากตาตาทาตีขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้ญาณธรรมทั้งหลายโดยพระองค์เองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมทั้งพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านอธิบดีสงฆ์ของสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่สองจังหวัดเชียงใหม่วัดพระร่ำเปิงตะบนรามแห่งนี้ด้วยความเคารพยิ่งขอสวัสดีมายังเพื่อนพระภิกษุน้องๆสามเณรขอเจริญพรถึงแม่ชีโยคีนักศีลทั้งบุญอันที่เข้าได้มาร่วมนะทำทานทำบุญใส่บาตรมารับศีลแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมในวันพระวันธรรมสวรณะในวันนี้นับว่าเป็นอุดมมงคลยิ่งการได้ฟังธรรมตามการย่อมเป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านฟังตามอัธยาศัยเนาะขอให้ฟังด้วยความสงบวันนี้อาตมาได้เริ่มด้วยบทคาถาที่ว่าโลโภโทโสโมโหจะโลภะโทสะโมหะนะความโลภความโกรธความหลงแปลไปทีละครั้งเหตุอกุศลาตโยเหตุคือเหตุนะโยมเหตุแห่งอกุศลทั้งสามเนี่ยเป็นเหตุแห่งบาปอกุศลไอ้ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันเป็นเหตุแห่งบาปอกุศลอโลภโทสะโมโหจะอโลภะอโทสะอโมหะความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงเป็นเหตุของกุศลาคือกุศลอัพยากตาธรรมที่เป็นกลางกลางมันเหตุที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะโยมพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงเหตุเรื่องราวทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุเหตุมีทั้งดีและไม่ดีเนาะอกุศลบาปอกุศลอกุศลวันนี้เหตุที่ท่านทั้งหลายมาร่วมได้ฟังเทศฟังธรรมได้รับศีล8ศีล5ตามแต่ท่านสมาทานก็เป็นเหตุที่ทำให้ท่านได้ตั้งมั่นในจิตใจของท่านเป็นบุญขึ้นมาแต่เมื่อได้ฟังเนี่ยได้ฟังการอธิบายขยายความเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าอำนาจที่เกิดจากจิตของเราเนี่ยอำนาจที่มันเกิดขึ้นจากจิตของเรา
เกิดจากเหตุเกิดทางไหนล่ะทางตานี่ไงโยมเหตุที่เกิดขึ้นทางตาเอาทำไมไปเกิดที่ทางตาก็เพราะตาเราไปมองเห็นมันทำให้เกิดเหตุเหตุอะไรล่ะเหตุดีมันก็เป็นเรื่องดีเหตุไม่ดีมันก็เป็นเรื่องไม่ดีทางตานี่มองเห็นทำให้เราเกิดชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยความรู้สึกเนี่ยเรียกว่าเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยจากตาที่เราได้มองเห็นเรื่องจากตาก็ส่วนหนึ่งที่เราเห็นนั้นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีวันนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้อ้าวท่านเห็นในพระวิหารอันนี้เนาะที่เจ้าคุณพระอาจารย์ให้วิจิตพิสดารสร้างไว้ให้เราได้วิจิตพิสดารเรามองเห็นก็มีความสุขใจตาที่มองเห็นเห็นองค์พระประธานองค์พ่ออัตโปของเราเนี่ยงดงามยิ่งเนาะ บุญที่เราได้จากมองเห็นได้บุญแล้วมันเกิดจากเหตุที่เราได้มองเห็นนี่แหละจิตเราจะตั้งมั่นในการเห็นก็เกิดเป็นบุญเพราะเป็นความดีบุญนั้นเจริญขึ้นไหมเจริญขึ้นเนี่ยผลที่เกิดจากเหตุเนี่ยเหตุเพราะมองเห็นทำให้เราเกิดบุญเพราะมันมีความสุขไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเนาะนี่จากมองเห็นนะขณะนี้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในเหตุนี้คือทางตามองเห็นจิตตั้งมั่นจิตเราก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นด้วยบุญกุศลตาของเราเนี่ยทำให้เกิดอารมณ์จิตเราต้องรับอารมณ์อยู่เสมออารมณ์ก็เกิดทางตานี่แหละอารมณ์ดีไหมเราตอนนี้อารมณ์ดีนะมีความสุขไหมมีความสุขแล้วอารมณ์นี้ตั้งมั่นอยู่ไหมยังตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นได้นานไหมเจริญอยู่เจริญขึ้นตั้งมั่นขึ้นเข้าใจฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นก็เป็นบุญมากขึ้นนี่แหละเป็นเหตุว่าทำไมเราถึงมีบุญเราทำไมถึงได้บุญก็เหตุจากที่เราได้มองเห็นได้กระทำด้วยกายวาจาใจจากการที่มองเห็นนี่แหละที่เป็นบุญบุญนั้นตั้งมั่นแล้วก็เจริญขึ้นนี่คือเรื่องของบุญนี่ใช่เรื่องของบาปอกุศลล่ะบาปอกุศลถ้าตาเรามองเห็นเรื่องที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีสมมุติไปเห็นคนเจ็บคนป่วยคนตายคนฆ่ากันตายอะไรเงี้ยเห็นเขารบกันระเบิดกันตูมตามไปเห็นที่สิ่งที่ไม่ดีจิตเราก็ไปตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีเห็นแล้วติดตายังมานึกถึงก็เจริญขึ้นตั้งมั่นอยู่แล้วก็มันก็ได้เจริญขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีหรือเขามาจะทำร้ายเราเรามองเห็นก็จะทำร้ายเป็นผู้ร้ายอะไรเงี้ยเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาได้ในความโกรธก็ตั้งมั่นความโกรธก็เจริญขึ้นได้มีความชอบใจก็เป็นโลภะอยู่นะไม่ชอบใจก็เป็นโทสะเกิดโทโสโมโหเนี่ยโมโหคือความหลงโมโหเนี่ยภาษาบาลีก็โมโหนะโยมคือโมหะคือความไม่รู้
ความไม่รู้ทำให้เรามีความโลภความไม่รู้ทำให้เรามีความโกรธความไม่รู้ทำให้เรามีความหลงเพราะมันไม่รู้นี่เรื่องตาอย่างเดียวมองเห็นมันก็มีเป็นบุญแล้วก็เป็นบาปได้แล้วทางหูได้อยู่ทางหูตอนนี้ได้ยินเสียง เสียงอาตมามันไม่นุ่มนวลถ้าเสียงนุ่มนวลเหมือนนักร้องขยี้แพรในฟองเบียอะไรอย่างเสียงสุเทพวงศ์กำแหงนี่น้องเสียงนุ่มนวลเสียงไพเราะสนอเราฟังเสียงแล้วก็มันเป็นบุญชอบใจแต่ฟังเสียงเทศเสียงธรรมแล้วฟังแล้วเข้าใจก็เป็นบุญบุญอันนี้ไม่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะบุญนี้ประกอบด้วยอโลภะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงบุญที่เกิดจากตาเกิดจากหูที่เราได้ยินเนี่ยนะฟังแล้วเข้าใจว่าพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านให้ความละเอียดในอภิธรรมที่อาตมาได้อบรมแล้วก็บรรยายให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังมันละเอียดลึกซึ้งต้องขยายให้เราได้เข้าใจว่ามันทำไมต้องเกิดขึ้นก็เพราะตาเรามองเห็นจึงเกิดขึ้นนี่อำนาจของจิตที่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นบุญความโลภความโกรธเป็นหลงมันเป็นบาปมันเกิดจากอะไรเกิดจากดวงตาของเรานี่เองเกิดจากหูของเรานี่เกิดจากอะไรอีกจากจมูกของเราเอาจมูกเราไม่เกิดโลภะโทสะได้ก็ลองได้กลิ่นหอมมาอบอวลที่เราชอบใจนะมวลดอกไม้กลิ่นเกสรต่างๆมันก็มีความสดชื่นเนาะอยู่ในสวนดอกไม้หรือตอนนี้เราได้กลิ่นของพระสัทธรรมเลยเนาะรสแห่งพระสัทธรรมเนี่ยย่อมชนะรสทั้งปวงเห็นไหมบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไปทานอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยอร่อยใดๆในโลกแล้วแต่ได้ฟังรสของพระสัทธรรมมีความซาบซึ้งมีความเข้าใจรสแห่งพระสัทธรรมเนี่ยก็ทำให้เราเกิดบุญกุศลมากขึ้นมากขึ้นเจริญขึ้นแล้วเข้าใจในพระสัทธรรมมากขึ้นถ้ากลิ่นมันหอมก็เป็นบุญกลิ่นมันเหม็นก็เป็นบาปขึ้นไปถ้าเราไม่ชอบเราก็หนีมันไปกลิ่นเคมีกลิ่นเหม็นเน่าต่างๆเนี่ยเราก็ทนไม่ได้ก็เกิดไม่พอใจนี่ก็เกิดโทสะเกิดขึ้นได้นี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเกิดไหมก็โยมทานอาหารทานน้ำทำเครื่องดื่มต่างๆอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดรสเปรี้ยวหวานมันเค็มรสอร่อยถูกใจไม่ถูกใจใช่มั้ยมันก็เกิดชอบใจไม่ชอบใจเกิดบุญเกิดบาปขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันก็เกิดอารมณ์ชอบใจก็อาจจะเป็นโลภะได้หรือชอบใจก็เฉยๆเป็นบุญหรือไม่ชอบใจเกิดโทสะไม่พอใจเกิดโทสะจากไอ้รสต่างๆที่เราทานเนี่ยแหละทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะตอนนี้โยมสัมผัสอากาศเป็นยังไงบ้างร่างกายเราความเย็นความร้อนความอบอุ่นมันพอดีไหม
ถ้ามันพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปร่างกายเราได้สัมผัสความพอดีความพอใจก็เรียกว่าสัปปายะความเงียบสงบการได้ยินได้ฟังสิ่งที่น่าพอใจแล้วก็เป็นบุญขึ้นมาถ้าเกิดมันร้อนเกินไปเราก็ไม่พอใจมันหนาวเกินไปก็ไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจึงเป็นเหตุที่เราเกิดขึ้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือว่าเฉยๆกับมันคำว่าเฉยๆคืออัพยากตะธรรมกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลที่ไม่ใช่บุญเป็นบาปอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปให้เราก็งงอะไรมันไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็เราฟังแล้วเฉยไม่ได้ยินดียินร้ายเห็นแล้วก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้ยินก็เฉยไม่ยินดีได้กลิ่นก็เฉยไม่ยินดียินร้ายนะได้รับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็เฉยเฉยจะร้อนจะหนาวก็เฉยเฉยเนาะอัพยากตธรรมก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในอัพยากตธรรมเนี่ยรากเหง้าของบุญที่แท้จริงคือเราต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้ายังมีความโลภอยากได้บุญมากมากมีความโกรธไม่พอใจพระไม่ประกาศชื่อให้ก็ไม่พอใจชื่อฉันหายไปไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเนาะก็ยังห่วงว่าไม่มีชื่ออยู่อย่างนี้เป็นต้นก็ยังหลงอยู่ยังหลงยึดว่าต้องเป็นงั้นต้องอย่างนี้ตอนนี้คือความโลภความโกรธความหลงที่ทำให้เราตั้งมั่นมันไว้แล้วมันเจริญขึ้นได้ทั้งบาปถ้าตั้งมั่นในทางที่เป็นบุญมันก็ยึดเอาบุญตั้งมั่นแล้วมันจึงเจริญขึ้นเรานึกแต่สิ่งดีๆได้ฟังแต่สิ่งดีๆได้เห็นแต่สิ่งดีๆได้ยินแต่สิ่งดีๆมันก็เพิ่มบุญบารมีให้เราได้จิตใจเราได้สงบสะอาดสว่างเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละเหตุที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงทำไมเราต้องมานั่งภาวนาพองเนาะยุบเนาะก็ให้จิตแล้วมันอยู่ที่กายเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเธอจงพริยากายของเธออยู่เนืองๆให้จิตของเรามันอยู่ที่ท้องของเราบ้างหายใจเข้าพองไหมท้องอาตมาในสอบอารมณ์ก็จะปวดหัวเรื่องโยมมาบอกว่าหายใจเข้ามันยุบค่ะเนี่ยเนาะโยมลองดูที่โยมหายใจเข้าเนี่ยมันพองแล้วมันยุบพระเดชพระคุณหลวงปู่เนาะพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลธรรมาได้ร่วมเป็นลูกศิษย์ท่านช่วยท่านสอบอารมณ์ท่านก็จะถามว่าพองกับยุบอันเดียวกันหรือคนละอันขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะอันเดียวกันหรือคนละอันอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างบางท่านก็ตอบว่าอย่างเดียวกันค่ะบางท่านก็ตอบว่าคนละอย่างค่ะ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เฉยก็ไม่ได้ว่าอะไรมันหลายวันเข้าหลายครั้งเข้าอาตมาก็เลยสงสัยเพราะว่างๆคนไม่มีสอบอารมณ์ก็เลยถามพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าถ้าหลวงปู่ถามแล้วก็ไม่เขาตอบอันเดียวกันก็มีคนละอันก็มีหลวงปู่ก็ไม่เห็นบอกว่าเป็นมันอย่างไหนกันแน่เออเดี๋ยวเขารู้เองเดี๋ยวเขารู้เองไม่ต้องไปบอกเขาหรอกหลวงปู่ท่านว่าอย่างนี้แต่อาตมามาสอบอารมณ์ก็เลยต้องบอกถ้ารอให้เขารู้เองเมื่อไหร่จะรู้เนี่ยบางคนก็คนละอย่างบางคนก็อย่างเดียวกันอย่างเงี้ยเนาะโยมคิดว่ามันคนละอย่างนะพองหนอยุบหนอคนละอย่างหรืออย่างเดียวกันขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอนี่เท้าขวาเท้าซ้ายมันอย่างเดียวกันหรือว่าคนละอย่างอันเดียวกันก็ละอันอย่างเงี้ยเนาะโยมลองคิดว่ามันอันเดียวกันเนี่ยพองก็ยุบก็พองเหรอมันก็อันเดียวกันเนาะขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอมันก็อย่างเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนใหญ่คนจะคิดเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่ใช่พองก็อย่างหนึ่งอะโยมเพราะมันพองออกไปหายใจเข้าท้องมันพองหายใจเข้าเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปหายใจออกมันยุบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเออมันคนละอย่างนะโยมนะขวาเท้าขวานี่มันก็คนละเท้ากับเท้าซ้ายขวายกเท้าขวาย่างเนาะอย่างเนาะยกย่างเหยียบเราก็รู้เท้าขวายกย่างเหยียบจิตเราอยู่ที่เท้าก็อยู่ที่กายของเราเนี่ยท้องเราคือร่างกายเราเท้าก็ร่างกายเราซ้ายย่างเนาะมันก็คนละอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกันมันคนละเท้ามันก็คนละอย่างทีนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ให้คนปฏิบัติได้พิจารณาเอาเองบ้างไปบอกหมดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้คิดเขาไม่พิจารณาเอาเองบ้างเลยถ้าเราไปบอกเขาหมดทุกอย่างเขาเลยไม่รู้เนาะให้เขารู้เองบ้างเนี่ยบางทีเราเดินไม่ค่อยรู้เท้าขวาเท้าซ้ายเราก็ไม่มีสตินะโยมนะแค่ขวาย่างเนาะเนี่ยจิตเราอยู่ที่เท้าเนี่ยมันทำให้เราหยุดอะไรอะความโลภความโกรธความหลงมันหยุดนะโยมมันไม่มีนะจิตของเราอยู่ที่เท้าเนี่ยแค่เรากำหนดเนี่ยเดินหนอเดินหนอก็ยังดีเดินหนอเดินหนอเดินเนี่ยวะเนี่ยถ้าเดินช้าก็ขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอได้เดินยืนนั่งนอนเราต้องมีสตินั่งเนี่ยนั่งหนอนั่งหนอนั่งยังมีลมหายใจอยู่หายใจเข้าท้องพองไหมก็พองหนอยุบหนอตามที่มันเป็นจริงอารมณ์และความรู้สึกที่มันเป็นจริงเราก็รู้อยู่ที่ความเป็นจริงรู้ที่ร่างกายของเรานี่ท้องแล้วมันดีตรงไหนอ่ะก็มันสลัดไอ้ความโลภโกรธหลงตัณหาราคะความฟุ้งซ่านความทุกข์ระทมต่างๆมันหลุดออกไปได้มันทำให้จิตใจเราขาวรอบชั่วเรากำหนดแค่นี้ก็บุญมหาศาลแล้วเพราะจิตของเรามันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงตัวตัณหาราคะมันอยู่มาตลอดเราไม่ล้างชำระจิตให้เราให้ขาวรอบบ้างเลยหรือเพราะเรามาเนี่ยได้บุญแล้วก็บุญเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นก็ภาวนาเนี่ยพองหนอยกหนอคือคำภาวนานอนก็กำหนดได้โยมนอนหนอนอนหนอนอนยังพองหนอยบหนอจนกว่าจะหลับหลับแบบมีสติได้อีกอันบุญเราทำได้ตลอดเวลาเ
พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์อยู่ที่อานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกทุกขณะหายใจเข้าสั้นยาวเบาแรงพระองค์รู้ทุกขณะของลมหายใจเข้าออกทำไมถึงรู้ทุกขณะเพราะมีสติทุกขณะลมหายใจเข้าออกโอ้โหเราจะทำได้เลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกว่ากำหนดหนอก็มีสตินั่งหนอเดินเนาะเบื่อเนาะรำคาญเนาะเมื่อยเนาะโกรธเนาะเกลียดเนาะชอบเนาะไม่ชอบเนาะแม้แต่ทานอาหารนี่นะตักเนาะใส่เนาะเคี้ยวเนาะกินเนาะเผ็ดเนาะอร่อยเนาะชอบเนาะไม่ชอบเนาะเข้าห้องน้ำเนาะนั่งส้วมเนาะถ่ายเนาะโอ้กำหนดได้หมดนะโยมนะทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็นึกตามคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละบุญทำเราได้ตลอดเรากำหนดชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นมันเกิดบุญมหาศาลได้ตรงนี้มีโยมคนหนึ่งเป็นดาราคุณแม่ก็อยู่ที่ บ้านอาตมาบ้านสวนแตงสุพรรณบุรีก็เป็นแม่ค้าก็เลี้ยงเดี่ยวลูกสาวมาตั้งเล็กอะไรเนี่ยเป็นลูกแม่ค้าก็คงไม่ใช่ร่ำรวยอะไรเนาะลูกแม่ค้าในตลาดเล็กๆจะพัดจะผูมาเรื่อยมา ทำหมากินในกรุงเทพมหานครมีแมวมองไปจับเป็นดารงดาราขึ้นมาเลยมีชื่อเสียงถ้าบอกไปก็รู้จักหมดนะพอได้แต่งงานกันตอนดังขึ้นมาก็ได้แต่งงานกับมหาเศรษฐีมีหมื่นล้านเนาะโยมมันกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาในพริบตาเลยเรือนหอก็เป็นร้อยล้านนะโยมของฝันแต่งงานก็เป็นร้อยล้านนะคิดดูดิจากลูกแม่ค้าในตลาดเล็กๆที่สวนแตงเมืองสุพรรณนี่ท่านแกยอมคนนี้ยอมผู้หญิงเป็นดาราเนี่ยเนาะนามาเพิ่งได้ฟัง YouTube กันเมื่อไม่นานเขามาพูดถึงเรื่องเขามีความทุกข์โอ้เขามีเป็นหมื่นล้านมีความทุกข์อีกก็ยังอยู่กับสามีไม่ได้เลิกกันมีบุตรด้วยมีลูกชายอยู่คนทำไมถึงมีความทุกข์ทุกเมื่อ5ปีที่แล้วไปฉลองวันเกิดของตัวเองนะรู้สึกจะบอกว่าวันที่15เมษายนวันเกิดของตัวเองระหว่างที่ฉลองวันเกิดของตัวเองในโรงแรมเพื่อนผงมากมายเนาะคนเศรษฐีนี่ได้รับโทรศัพท์ว่าให้ทำใจทำใจคุณแม่อยู่ ICU ในโรงพยาบาลแล้วโอ้โหเพราะโยมคนนี้ดาราคนนี้เขาอยู่กับแม่เขาสองคนมาตลอดพอรู้งั้นก็ช็อกเลยในวันเกิดทำไมแม่เขาถึงไปอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้อง ICU แล้วเขาก็โอ้โหหน้ามืดแล้วต้องรีบกลับไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วก็บอกให้หมอรักษาอย่างสุดชีวิตหมดเงินเท่าไหร่ฉันไม่ว่าขอให้แม่ชนะอะไรให้หมอปั๊มหัวใจเต็มที่เลยหมอกำลังปั๊มหัวใจปั๊มแล้วปั๊มอีกปั๊มแล้วครับจนแม่เลือดออกทางปากนู่นก็เสียชีวิตไปท่านโยมคนนี้เลยเสียใจว่าตัวเองทำให้โยมแม่เสียชีวิตทุกโศกเศร้าใจอยู่ถึง5ปีมันทุกข์อยู่ในใจมีเงินมีทองอยู่ในเครือข่ายหรูหราแต่มันไม่มีความสุขพี่ยอมได้เล่าให้ฟังก็ไปปฏิบัติทำหลายที่หลายแห่งจนสุดท้ายนะ
มันถึงเวลาหมดกรรมหมดเวรแล้วเนาะว่าจะเอาไอ้ความทุกข์นี่ออกจากใจได้ก็ได้รู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันแค่นี้เองโยมแต่ก็ปฏิบัติหลายที่นะพระก็บอกหลายครั้งหลายหนเรื่องนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชามันได้เนี่ยความโลภเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปความหลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปความทุกข์มันก็เกิดจากความโลภความโกรธนี่ความเสียใจคือความโกรธโกรธตัวเองว่าทำให้แม่เสียชีวิตที่มันไม่ดับไปสักทีพอแกเข้าใจตรงนี้แกก็เลยหลุดได้ว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม่ของสามีก็ตายแม่ของตัวเองก็ตายแล้วใครมั่งที่จะไม่ตายเรามัวมาเสียใจมาคิดมากังวลมาทุกข์ก็มันก็อยู่ในใจที่เรามันตั้งมั่นไว้คิดไปก็เจริญขึ้นมันความทุกข์มันเจริญขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถึงกับจะบอกเลิกสามีบอกจะไปอยู่ป่าอยู่ดงเพื่อให้มันพ้นความทุกข์เนาะคือมันคิดแล้วมันก็กลุ้มมันก็ทุกข์ความทุกข์ก็ระทมมากขึ้นมากขึ้นมันไม่หลุดไปมันไม่หลุดไปจากใจของเราเพราะนั้นพอเข้าใจในวิสิ่งของธรรมะก็คือว่ามันเกิดขึ้นมนุษย์เราเกิดขึ้นตอนนี้เราตั้งอยู่เดี๋ยวเราก็ดับไปเป็นเรื่องของธรรมชาติความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เรารู้ก็ยอมรับความจริงพอรู้แล้วก็ยอมรับความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้มันก็เป็นของมันเช่นนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาที่บายว่าทำไมเราถึงมีความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากเหตุผลที่เกิดจากเหตุมันทำให้จิตเราตั้งมั่นทั้งความดีและความไม่ดีถ้ามันทำให้เราคิดในทางดีมันก็เจริญขึ้นทางไม่ดีมันก็เจริญขึ้นเพราะว่าอารมณ์ที่เราได้รับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะมันจึงสร้างเหตุปัจจัยเนาะเหตุปัจจยโยเหตุเป็นปัจจัยอารัมมณปัจจยโยอารมณ์ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นอธิปติปัจมันเป็นอภิธีมันเป็นใหญ่มันตั้งมั่นเนี่ยในอภิธรรมมหาปัฏฐานในบทสุดท้ายเห็นทุกมันจะโยอารัมมณปันจะโยอธิปาติปันจะโยสมนันตระปันจะโยมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญนะโยมนะมันมีเหตุมีปัจจัยโยมได้มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ก็มีเหตุมีปัจจัยทั้งความดีและความไม่ดีที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยไม่มีอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็เลยมาอธิบายขยายความในเรื่องราว อำนาจการเกิดขึ้นของจิตเกิดขึ้นทางเหตุทางจิตของเราที่ได้รับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์ที่ได้รับก็เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะอธิบายพอให้ได้ใจความ
เรื่องราวต่างๆในธรรมสาระในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ฟังแล้วมีบุญเป็นกุศลขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาซึ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาจะอยู่แห่งคนทั้งหมดใดจะไปแห่งคนทั้งหมดใดขอให้ปราศจากโรคพยาภัยอันตรายทั้งปวงได้รับได้ความสุขความสำเร็จตามที่มุ่งมากปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญในวังก็มีด้วยพระการละชนีอันธรรมยังสาธุกลังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุสำหรับเจ้าของวันสินใหญ่พระใหญ่วันนี้มีเจ้าภาพถวายกันเทศส่งเจ้าภาพเจอกันนะครับนะเจ้าภาพที่หนึ่งนะครับด็อกเตอร์กรณัฐสุบินเตชะเบญจรัตน์ที่อยู่นั้นสันกลางสันกำแพงเชียงใหม่นะครับเนาะน้อมถวายกันเทศบูชาธรรมแด่องค์พระธรรมเทศนาองค์แสดงธรรมเจ้าภาพที่สองนะครับนางสาวหิมนฤพัฒน์เดชศรีสตนาคาอันนี้ก็เป็นเจ้าภาพเดิมนะครับเนาะมาถวายเป็นประจำเนื่องจากว่าท่านเป็นนักศึกษาอภิธรรมแล้วก็หลวงพ่อด็อกเตอร์เป็นอาจารย์สอนพระพิธรรมตัวท่านก็เลยต้องการที่จะถวายกันเทศบูชาธรรมกับหลวงพ่อนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวแทนกับศรัทธาเฮาทุกคนแต่นะครับเนาะเบื้องต้นเชิญเจ้าภาพที่หนึ่งก่อนนะครับเนาะเชิญนะครับท่านด็อกเตอร์ครับสองชุดนะจากนั้นเจ้าภาพที่สองเตรียมตัวเลยนะครับเนาะเจ้าภาพที่สองนี่ก็เป็นตัวแทนของศรัทธาเฮาผู้คนแต่นะครับเนาะเพราะว่าศรัทธาเฮาผู้คนก็ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหลักที่แล้วเป็นประจำทุกศีลทุกพระ
ชรินทร์ปิยธัมโมผู้แสดงธรรมก็จะเป็นบุญนุนนำบุญธรรมกุศลธรรมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมกุศลเหตุมันมีอโลภะอโทสะอโมหะที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละอุวัจจคะเมตตาปัญญาเกิดกุศลเหตุในอัพยาก็จะเห็นในสองอกุศลเหตุคือโลภะโทสะโมหะความหลงของกุศลความหลงเป็นอกุศลเหตุ วันที่เศร้าไปทนไปจนถึงสิ้นประมาณปลายเดือนกันยายนวันเฮาจะได้ทำกิจกรรมเรียกว่าวิปัสสนาสัญจรไปทำบุญเพื่อเราจะไปเปิดการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้เป็นเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมต่างวัดต่างวาได้มีส่วนได้มีโอกาสได้ปฏิบัติกรรมฐานภาวนาตั้งแต่เวลาประมาณรถจะออกจากวันเฮาประมาณสักบ่ายโมงหรือเที่ยงเกินเลยไปจนถึงไปทำกิจกรรมต่างวัดต่างๆมันมีจนถึงบ่ายสี่โมงจะนิมนต์พระสงฆ์สมณตลอดถึงโยคีวันเฮาไปปฏิบัติไปทำกิจกรรมนอกวัดเนาะวันแรกก็คือเป็นวัดอุโมงค์วันที่สองวัดพระแดงเนี่ยเพื่อให้ศรัทธาในของวัดนั้นๆได้มีโอกาสปฏิบัติกรรมฐานภาวนาแล้วก็เฮาทั้งหลายก็วัดเฮาก็จะได้ออกไปทำกิจกรรมไปปฏิบัติกรรมฐานแก่ในวัดต่างๆนะโครงการนี้มันมีความคิดเกิดขึ้นมานานมาก่อนที่อาจารย์จะป่วยไข้นะแล้วก็พอป่วยไข้ไปก็โครงการนี้ก็ระงับไปแต่ต่อมาทางเทศบาลตำบลสุเทพเนี่ยเป็นมีเงินอุดหนุนมีเงินอุดหนุนมาห้างพระวันเท่าทำโครงการนี้100,000 บาทพอมีเงินอุดหนุนมีโครงการมันก็จะต้องทำก่อนเช่นเดือนกันยาก่อนที่จะกันยาเนี่ยถ้าเฮาบ่ทําเฮาทําจ้าก่อนนี่บ่ได้เงินอุดหนุนก็จะได้ประโยชน์บ่ได้ก็เลยต้องลงไปทํานะก็เรานิมนต์พระนิมนต์แล้วก็เชิญโยคีบ้านเฮาเนี่ยทั้งชาวใจชาวจังหวัดเทศเนี่ยไปปฏิบัติมันเป็นว่าให้มันเป็นตัวอย่างแก่ศรัทธาแต่ละวัดแล้วก็อีกสองก็คือเขาก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากอยู่ในวัดเขาเนี่ยออกไปสู่วัดอื่นๆนะต้องเขาจะเนี่ยก็ดีใจที่ทางเทศบาลเป็นจะสนับสนุนหนุนมาให้วัดเขาทำกิจกรรมเนี่ยนะถือว่าวิปัสสนาสัญจรธรรมะสัญจรนั้นเป็นโครงการที่ค
คณะสงฆ์ตำบลสุเทพเฮานี่ทำเป็นประจำมันก็มีเงินอุดหนุนอยู่200,000มาแล้วก็ทำกิจกรรม2วัดคือวัดพาราดและวัดฝ่ายหินแล้วอีกวันหนึ่งคือวันเฮาเนี่ยเพื่ออุปถัมภ์โครงการนี้คณะสงฆ์จัดกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลและหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอก็เพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาการปฏิบัติเนี่ยมันจะได้เกิดผลศรัทธาในแต่ละตำบลในเขาวัดทำกิจกรรมรวมกันคนซื้อนี่ไปที่วัดเจตุพลคณะสงฆ์ตำบลวัดเกตมีวัดเมืองกายวัดตาสะตอยวัดสันปะคอยวัดเจตุพลแล้วก็วัดสีโขงแล้วก็วัดกูคำวัดเหล่านี้ก็พาศรัทธามารวมกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงไม่รู้ว่าคนที่ได้ทำกิจกรรมในศาสนาก็วัดวารามเนี่ยมาจากวัดต่างๆแล้วก็มีการฟังเทศด้วยที่กิจกรรมนี้บ้านเฮาคณะสงฆ์ตำบลสุเทพเขาก็จัดอยู่แล้วเนาะเขาอยากจะให้คณะสงฆ์ทางอำเภอทางตำบลต่างๆได้มีส่วนที่จะต้องจัดกิจกรรมนี้เหมือนกันนะแต่โครงการพิเศษก็คือของเราเนี่ยวิปัสสนาสัญจรเนี่ยเป็นโครงการที่วัดเราได้ทำเพื่อให้การเผยแพร่พระศาสนามาเกิดผลแก่คนทั้งหลายได้หูได้หันเป็นจะได้มีหูได้หันแล้วจะได้มีความศรัทธาจะได้ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนะส่วนผลสำเร็จออกมาคนที่คาดจะได้รับมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรมันอันที่จะมีคนมาร่วมมาปฏิบัติเนี่ยได้กี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ก็เขาก็บอกคาดหวังแต่จริงที่เขาคาดก็คือว่าเขานำเอากรรมฐานเนี่ยไปสอนไปให้ศรัทธาญาติโยมได้ต่างๆได้มีส่วนหูหันนะศรัทธาเฮาก็ไปเลยก็ไปกันได้นะเอาจะวัดก่อน 10:00 น.ยันจ้า 10:00 น.แล้วกิจกรรมเสร็จก็ 4:00 น.นะเว้นวันพระวันศีลถ้าเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะวันอื่นก็จัดต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะครบโครงการสาวัดกันก็โรงเรียน3โรงเรียนขอศรัทธาเขาได้มีส่วนร่วมด้วยนะมีส่วนร่วมด้วยขออนุโมทนาถวายสังฆทานครับก่อคำถวายพร้อมกันนะครับอันนริยังพุทธสัพพะวะโตบุพพาคณะกะรังกะโรงอาเซตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ
อิมานิพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาตันอิคารตังอิทายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญสาธุสัทธาญาติโยมที่ได้มาถือบทสดศีลในเป็นพรรษานี้ก็ได้1เดือนเนาะเป็น1เดือนน่ะสัทธาที่มาใหม่มาร่วมบทสดศีลก็ขออนุโมทนาบุญเลยที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลเป็นอุบาสิกาเข้าสู่บทสดศีลที่จะบางคนก็จะเข้ามาศึกษาดูก่อนก็เขาจะต้องรับน้องใหม่ดีๆหน่อยนะมันเป็นมหากุศลให้เกิดขึ้นแก่โยมถ้าสนาหนึ่งในมันบ่พอกับเปิดกุฏิเนี่ยกุฏิเมสีสุชินเนี่ยมาเจมกุฏินั่นก็มันวางอยู่เปิดเข้าไปพักเปิดเข้าไปพักกันเถอะบริปิดยายได้มันปิดเฉยๆนะมันเจ็บมันได้ประโยชน์นะเนี่ยข้อวัดปฏิบัติในเขาจะทำก็คือสุดกรรมฐานหรือว่านั่งสมาธิภาวนาทำกิจกรรมมันเป็นปกตินะเพื่อให้เกิดความมันมีจะให้เรียกว่าให้คนที่มาที่ใหม่ๆได้เห็นถึงสาระที่เราสาระเวลามาปฏิบัติแล้วจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในชีวิตในการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาสืบต่อไปนะปอนยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัมปโรโคเวนัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติกายุโกอาวะอภิวาทนะสีลิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจักตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภาระโทธิโรวันนาโทปฏิภาณโทสุขัสสะทาตาเมธาวิสุขังโสอธิคาชติอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏ
ฏิปันโนโทธีฆายุยัสสวะโหติยาทายันทุปปาจติติภวตุสัมภมังอลังลาคันตุสัพเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวันตุสัพมังคาลังลาคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวันตุสัพมังคาลังลาคันตุสัพเทวตาสัพสังฆาโนภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านสมาธินั่งภาวนาสักครั้งครับพอสมควรแก่เวลาครับแผ่เมตตาพร้อมกันครับอิตังตานากัมมังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิพพานะปัจจโยอิตังภาวนากัมมังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกตภังกัมมังสัพเพอิอัมเหอิกตังปุญญังโนทันตุสุนันตุพลตุเยเทวาสมิงทานิที่คายุกัสสตังอุนตุสัพพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุวิตาสุขีตังอุนตุทุกขปมุจฉันตุสัพเพยตากัสสุขีตังอุนตุปมุจฉันตุสัพเพยตากัสสุขีตังอุนตุทุกขยันตุสัพเพเทวริยะขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุปะมุนจันตุสัพเพเทกตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจันตุเทวสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจันตุสัพเพเจริยุปัชยาทุกขปมุจฉันตุสัพพสัมปติโยสัมมิฉันตุโววันทามิพุทธังสัพพังมิโทโสสังฆามาทังมิถ้ามิธรรมังสัพพังมิวัตถุสังฆามาทังมิพันติวันทามิสังฆังสัพพังมิวัตถุถ้ามีพันติวันดามีครูปัชฌาลิเยสัพพะเมวะโทสังฆมาทะเมมีกรรมฐานังสัพพะเมวะโทสังฆมาทะเมพันติวันทาระเมภัทธาสีเมยังสัพพะเมวะโท
ข้าเมวันเตวันดามิเจตียังสัพพังสัพพาธานิสุปฏิทิตาสริรธาตุพุทธิงพุทธารูปังสกาลังสถานกาโลเกภะมะโลเกชัมพุทิเตลังกาธิเปสริรธาตุโยทาตุโยอรหันตาทาตุโยเจติยังกันทักุติงราศีติสาเสธรรมกันเทสเพสังวาติยังอาหังวันทามิสัพพโสสาธุวันทามิพันติสัพพังอปรทังคัมมาทามิพันติมยาปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังกะทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคภันเตสังโฆชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำของข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาและพร้อมจิตพร้อมใจน้อมนำมาซึ่งภัตตาหารขนมข้าวหวานพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้เพราะเป็นของที่ได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้ที่นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณการบัดนี้อะยังปัทธมะภาโคมหาเถระสะปาปุณาติส่วนที่หนึ่งย่อมตกถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพเจ้าอะวะเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมตกถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมกันทุกรูปไปจนถึงพระมัชฌิมพันนวกะและภิกษุณีเหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่สัมมาเนนเหลือจากสัมมาเนนแล้วให้ตกถึงแก่แม่ชีโยคีผู้ถือศีล8ศีล5กันตามลำดับชั้นลงไปส่วนที่เหลือจากนั้นให้ตกถึงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและช่วยงานในวัดกันทุกคนทุกท่านเศษอาหารที่ทานเหลือหรือตกหล่นลงพื้นปัตตภีบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายนำไปกินกันเพื่อความอยู่รอดต่อไปโดยไม่เป็นโทษและไม่มีกรรมข้าพเจ้าแจกทานมาในครั้งนี้หากพระสงฆ์ทั้งปวงเห็นว่าถูกต้องตามพระวินัยแล้วก็จงให้ขันธสัญญาณสาธุการขึ้นพร้อมกันทุกรูปด้วยเทอญสาธุขันธทานิไมยังพันเตคัจฉามะพหุกิจามิยังพหุกรณียายัสสะทานิตุมเหกรังบัญญทาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันกราบพระพระสงฆ์ครับไหวพระพร้อมกันครับ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับวันนี้ครับพิธีกรรมทางศาสนาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับก็ขอคือบุญศีลบุญทานภาวนาก็ปกปักรักษาทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ